หมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์เล่าทั้งน้ำตากว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแฟนคลับห่วงหมอเจี๊ยบหลังแพนิคถึงขั้นขึ้นเครื่องบินไม่ได้นักแสดงดังจูดี้เดนสู้ไม่ถอยหลังป่วยโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมกระทบการอ่านสคริปต์ติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในป๊อปนิวส์เดลี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะสู่ป๊อปนิวส์เดลี่ค่ะวันศุกร์แบบนี้อยู่กับเอมแล้วก็อู๋เหมือนเดิมเลยครับชุดสวยนะวันนี้นะอ้าวทำไมคนจะชมว่าอะไรประดุจออกงานกาล่าอะไรอย่างเงี้ยกาล่าดินเนอร์นะแต่เช้าเลยนะครับมาดูข่าวกันดีกว่านะฮะเรื่องแรกเป็นเรื่องราวของหมอฤทธิ์เรืองฤทธิ์นั่นเองนะครับถึงแม้ว่าคุณหมอเนี่ยถ้าในสายตาเราเขาดูประสบความสำเร็จมากมายแต่เบื้องหลังเนี่ยเห็นว่ามันก็เขาเรียกว่าโดนมาเยอะเหมือนกันใช่เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบจริงๆนะฮะก็สำหรับธุรกิจคลินิกความงามของหมอฤทธิ์เนี่ยเห็นว่าตอนนี้ขยายไป6สาขาแล้วนะครับหมอฤทธิ์ก็กลั้นน้ำตาไม่ไหวเหมือนกันมีปล่อยโฮ กลางวงสัมภาษณ์เลยเพราะว่ากว่าจะมีวันนี้เนี่ยไม่ง่ายแล้วก็โดนแซะด้วยคนแซะนี่ผมก็เขาเรียกว่านับถือใจเหมือนกันนะนับถือใจเหมือนกันนะฮะคือเขาบอกว่าแซะหมอฤทธิ์เนี่ยทำเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่าโอ้แค่เวลาทำความสวยความงามให้ลูกค้าก็หมดละจริงไหนจะช่วยคนอีกบันเทิงอีกช่วยคนอีกนะเจ้าตัวก็ย้ำชัดนะฮะว่าทั้งหมดเนี่ยสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคโควิดหมอฤทธิ์เป็นคนหนึ่งที่ออกมาช่วยเหลือคนที่เหมือนแบบมีปัญหาเรื่องของการหาเตียงเหมือนกันนะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับหมอฤทธิ์เขาก็เคลื่อนไหวตลอดนะถึงแม้จะเจอปัญหาอะไรพร้อมแก้ไขให้ดีที่สุดครับจริงๆหรือว่าเบื้องหลังมันก็ไม่ง่ายนะหมายความว่าใช่คือถ้าคือฤทธิ์อาจจะดูเป็นคนตลกเฮฮาแบบว่า YouTube ก็ดูชิลๆสบายๆถ้าเบื้องหลังการทำงานน่ะฤทธิ์ว่าฤทธิ์หนักมากทุกอย่างก็ทำคนเดียวพนักงานฤทธิ์ก็รู้ว่าฤทธิ์น่าสงสารแค่ไหนแบบว่าอุ้ยพูดแล้วจะร้องไห้เออเซนซิทีฟกับเรื่องนี้เออเข้าใจแล้วว่าพอจะมาถึงจุดใช่ก็คือก็ทำจริงๆทำทุกอย่างก็ทำจะบอกว่าทำคนเดียวก็ไม่ถูกก็คือมีพนักงานแหละช่วยกันแต่ว่าเวลามองภาพพนักงานฤทธิ์ที่เขามองฤทธิ์เข้ามาเห็นฤทธิ์ว่าแบบอยู่คนเดียวทำคนเดียวแล้วเขาก็ตั้งใจช่วยแล้วอยู่เราบางคนอยู่ฤทธิ์มาตั้งแต่วันที่ฤทธิ์แบบยังเป็นสาขาที่หนึ่งยังไม่มีอะไรแล้วเขาก็อยู่ต่อถึงทุกวันนี้บางคนก็พูดแบบว่าในแง่แบบว่าฟังแล้วก็แบบท้อแบบเช่นไปเว็บพนันออนไลน์หรือเปล่าหรือมีใครให้เงินเขาเรียกนะให้เงินมาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าซึ่งจะโดนโยงหมดซึ่งพอฟังปุ๊บอุ้ยความสำเร็จที่เราอุตส่าห์สร้างมันมาด้วยตัวเราเองเนี่ยแบบโดยที่ไม่ต้องมีแบ็กอัพหรือซัพพอร์ตอะไรเลยอ่ะมันไม่ได้ง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นความรู้สึกที่แบบอัดอั้นบางทีคนเราทำอะไรเราไม่ต้องบอกคนอื่นทุกอย่างแต่พอคุณหมอฤทธิ์เขาไม่ได้พูดคนไม่เห็นไงคนไม่เข้าใจคนไม่เข้าใจคือบางทีคำคนก็มีผลกระทบต่อจิตใจไม่มากก็น้อยเหมือนกันนะก็อย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะแกร่งแค่ไหนแต่สุดท้ายดาราศิลปินก็คือมนุษย์คนหนึ่งเจออะไรไปก็มีผลกระทบนะคะยังไงส่งกำลังใจให้ด้วยนะต่อที่อีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวนี้ทำเอาชาวเน็ตแล้วก็เอ็มอูฮือฮามากๆเลยพี่เจนนี่นั่นเองล่าสุดเลยเธอโพสต์ภาพหนึ่งทำเอาก่อนจะไปถึงคุณทำไมเมื่อกี้เห็นไมค์ไหมตั้งเป็นแผงเลยนะผมนึกว่าคุณเจนนี่เปิดแผงอะไรสักอย่างนึงไม่ได้เปิดแผงไปสัมภาษณ์เธอเนี่ยแหละเรื่องนี้ก็คือเธอโพสต์ภาพนี้อ่ะคุณดูดีๆแล้วก็ติดแฮชแท็กแบรนด์ Victoria's Secret TH ก็คือ Victoria's Secret Thailand ทีนี้หลายคนก็บอกว่าอาการติดแฮชแท็กแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการเปิดไกลๆว่ากำลังจะมีโปรเจกต์ร่วมกันหรือมีอะไรที่คอลแลบกันหรือเปล่านะคะเจนนี่บอกว่าตอนนี้ไม่สามารถบอกอะไรได้ค่ะแต่อยากให้รอลุ้นกันอีก2เดือนข้างหน้านะนอกจากนี้เธอบอกว่าเดี๋ยวจะมีธุรกิจส่วนตัวด้วยที่กำลังจะเปิดค่ะก็เดี๋ยวกำลังจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ด้วยอะค่ะแต่ยังบอกไม่ได้กำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่เกิดขึ้นนะคะเร็วๆนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะค่อนข้างที่จะเตรียมตัวเยอะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะที่ประเทศไทยด้วยอะค่ะมันก็จะเป็นงานค่อนข้างที่จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งน่าจะไม่เกินอีก2เดือนค่ะเจนนี่ฝากธุรกิจใหม่ของเจนนี่ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอาทิตย์หน้าอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตแล้วก็เป็นสเต็ปครั้งใหญ่ของชีวิตด้วยค่ะไม่ว่าจะงานของธุรกิจนะคะแล้วก็งานที่กำลังจะเริ่มต้นในเร็วๆนี้ค่ะถือว่าเป็นคนที่เอ็มนับถือเรื่องของวินัยการออกกำลังกายและการกินเพราะว่าไม่มีทางที่
การมันตอบมาในภาพอ่ะสมมุติว่าคือต้องมีวินัยในการดูแลตัวเองสุดๆเลยด้วยอายุแล้วก็มีเบบี้ด้วยครับแล้วรู้สึกว่าโหเธอทำได้ขนาดเนี้ยเก่งหุ่นแซ่บมากหุ่นแซ่บมากดูดิแล้วเป็นแซ่บแบบลินๆด้วยนะใช่คือเฮลตี้อ่ะดูแบบเฮลตี้อ่ะต่อกันที่อีกหนึ่งคนนะฮะสำหรับสาวไอกมลเนตรนะครับได้ออกมารีวิวชีวิตหลังแต่งงานเขาบอกว่าแฮปปี้มากเลยแต่งงานมาแล้ว4เดือนด้วยกันคุณไอแล้วก็คุณว่านฉัยนั่นเองนะครับฝ่ายหญิงออกมารีวิวให้ฟังว่าทุกอย่างแฮปปี้มากมีเคล็ดลับก็คือทำให้ชีวิตคู่ไม่น่าเบื่อทำยังไงอ่ะหนูว่านั่นน่ะสิอาจจะต้องมีการคือคุณว่านฉัยเขาเป็นสายแบบเที่ยวอยู่แล้วไงทั้งคู่อาจจะมีการไปเที่ยวกันบ่อยๆหรือเปล่าพอได้เปลี่ยนบรรยากาศชีวิตมันก็เขาเรียกว่าชื่นมื่นอย่างเงี้ยมันมีความใหม่ๆอะไรสดใหม่เข้ามาในชีวิตอ่ะถูกต้องแค่เปลี่ยนบรรยากาศชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับส่วนเรื่องทายาทเนี่ยเขาบอกขอเวลาอีกประมาณปี2ปีก็แล้วกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากไข่เรียบร้อยแล้วครับมันคือหนูรู้สึกว่ามันมีความมั่นคงมากขึ้นมันอย่างเช่นแบบปกติเราเป็นแค่ตัวเราคนเดียวกับครอบครัวเราแต่อันนี้คือเป็นครอบครัว2ครอบครัวแล้วก็มีตัวพี่ว่านอีกคนนึงที่เข้ามาอยู่ในชีวิตปัญหาหรืออะไรที่เราเกิดขึ้นคุยกันน่ะมันมีเพื่อที่เราจะแก้ไขแล้วมันอยากไปต่อก็เลยแบบรู้สึกว่าการแต่งงานก็ดีในมันดูมั่นคงมากขึ้นสำหรับตัวเราค่ะเบบี้เหรอคะณตอนนี้ยังไม่ได้แพลนแต่ว่าหนูว่าฝากไข่ไว้เรียบร้อยแล้วฝากไว้นานยังคะไอ้ฝากไว้เมื่อไม่กี่เดือนเองค่ะถ้าเราจะมีลูกจริงๆอ่ะเราอ่ะจะมันจะต้องทุ่มเทเวลาการเป็นพ่อเป็นแม่ให้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้เรายังมีขาของการทำงานในการแตะโปรเจกต์ในการทำอะไรหลายๆอย่างก็เลยอยากโฟกัสตรงนี้ก่อนค่ะแต่อย่างที่บอกว่าหนูก็เลยพยายามที่จะวางแผนหรือว่าทำอะไรในแบบที่ในวันนี้เราสามารถทำได้ก็คือไปฝากไข่จริงๆเรื่องการวางแพลนชีวิตสำคัญนะไม่ว่าจะเป็นการเงินเอ่ยหรือว่าฝากไข่เอ่ยใดๆการเงินนี่สำคัญสุดเลยน้องเอ็มจะบอกให้เพราะว่าในเรื่องของการฝากไข่หรือแม้กระทั่งการมีลูกสักคนเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันดียุคนี้เงินมันเฟ้อขึ้นทุกอย่างมันแพงขึ้นหมดเลยก็ต้องคิดดีๆด้วยนะคะอ่ะตอนที่อีกหนึ่งเรื่องก่อนจะพักกันแล้วกันค่ะคุณเปิ้ลภารดีบอกว่าความรัก8ปีกับคุณนิวเชื้อชาติดีแบบเสมอต้นเสมอปลายเลยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่หวานเลยสำหรับวงการบันเทิงของเราคู่นางร้ายหน้าสวยค่ะคุณเปิ้ลภารดีแล้วก็คุณสามีอย่างคุณนิวเชื้อชาติที่เกือบ8ปีนะคะรักยังดีหวานเหมือนเดิมนะคะก่อนแต่งงานเป็นไงเธอบอกเลยว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่มันจะสวีทกันมันหายากขึ้นด้วยภาระเรื่องงานแล้วก็เรื่องลูกๆด้วยค่ะก็เอาจริงๆก็ทุกๆวันมันก็เป็นวันของเราอยู่แล้วเนาะคือเหมือนกับว่าตั้งแต่ตอนแต่งงานกันน่ะก็คือเขาก็คุยอยู่แล้วแหละว่าอยากให้ทำทุกๆวันให้มันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆอ่ะด้วยเวลาด้วยลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างพลากเราให้ห่างกันพอสมควรเขาก็จะมีบ้างบางทีแบบน้อยใจว่าแบบแบบเหมือนความรู้สึกเรามันไม่ค่อยเหมือนเดิมอ่ะแบบความกิ๊บกิ้วความอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนกับว่าก็คุยกันว่ามันก็ต้องมีบ้างแบบบางทีอาจจะเอาลูกไปฝากแม่แล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยกินข้าวกันสองคนบ้างพอมีลูกกับเวลาสองคนมันก็จะน้อยลงแบบพี่อู๋คุณจัดเวลายังไงอ่ะก็จริงๆบ้านผมอ่ะมันเหมือนแบบขนาดมันไม่ใหญ่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็จะเจอกันตลอดเวลาอยู่แล้ววุ่นวายกันไปบันเทิงช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าในช่วงหน้าติดตามข่าวของพี่เชอรี่เข็มอับสอนด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้สถานะก็คือยังไม่มีใครเข้ารอบนะคือมีคนคุยนะแต่ยังไม่เข้าเส้นชัยเดี๋ยวเราจะมาดูคุณสมบัติของเธอกันว่าอะไรทำให้ผู้ชายเหล่านั้นไม่เข้ารอบช่วงหน้าเจอกันครับอยู่ด้วยกันในช่วงที่2แล้วนะครับช่วงนี้เรามาดูข่าวของดาราสาวคนนี้หน่อยเชื่อว่าหลายคนก็คิดถึงเธอนะสำหรับพี่เชอรี่เข็มอับสอนนั่นเองนะครับมีหลายคนเอ๊ะว่าตอนนี้สถานะหัวใจของพี่เชอรี่เนี่ยเป็นยังไงโสดหรือมีแฟนหรือมีความรักที่กำลังคุยอยู่ตอนนี้เรียกว่าโสดไหมถ้าอย่างเงี้ยไร้คนเข้ารอบแต่มีคนคุยเขาเรียกโสดไหมอ่ะนี่ในสคริปต์เขียนไว้ว่าครองตัวเป็นโสดมาพักใหญ่นักข่าวก็เลยถามว่าที่โสดอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าพี่เลือกเยอะไม่ใช่เรื่องเยอะนะเลือกเยอะคือหมายถึงว่าก็มีตัวเลือกนั่นแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ตกลงตัดสินใจกับใครนะหรือว่าเป็นเพราะสวยจนผู้ชายไม่กล้าจีบงานนี้พี่เชอรี่ก็เลยออกมาอัปเดตเรื่องหัวใจให้ฟังแบบเคลียร์เลยนะครับตอนนี้มีคนคุยนะแต่ยังไม่มีใครเข้ารอบเพราะมีการตั้งคุณสมบัติ
บางอย่างเอาไว้ของแฟนในอนาคตนะฮะตอนนี้ยังไม่มีใครผ่านด่านด้วยเอาเป็นว่าเราไปฟังจากปากเธอเองดีกว่าว่าคุณสมบัติที่ว่าคืออะไรว่างคือตอนนี้กำลังดูอยู่คือเชอรี่มองว่าแบบยุคนี้มันเป็นยุคที่เหมือนแบบคนมองข้ามเรื่องศีล5ไปซึ่งจริงๆแล้วอ่ะศีลแปลว่าปกติอ่ะมันควรจะเป็น5อย่างที่ปกติในชีวิตของคนก็เลยอยากจะทำให้มันเป็นปกติกลับมาอีกครั้งอ่ะว่าทุกคนก็คือมีความปกติ5อย่างนี้ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้เจอคนที่มีความปกติอย่างเงี้ยมันก็อย่างน้อยเป็นทำให้เรามีความปลอดภัยในระดับนึงว่าเราจะไม่ทำร้ายซึ่งกันและกันนี่ไงก็มันก็เลยกลายเป็นว่าความปกติมันกลายเป็นความไม่ปกติในยุคนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากทำให้มันกลับมาเป็นความปกติอีกอ่ะก็คือศีล5ข้อถูกไหมคุณหนูทำได้ไหมครบไหมให้ผมไล่ให้ครบ5ข้อก่อนไล่คุณผู้ชมฟังหน่อยไม่ที่ถามเนี่ยคือถามว่าตัวเองจำได้ไหมก่อนถามคุณผู้ชมด้วยว่าคุณผู้ชมนึกออกไหมว่าศีล5เนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าข้างในห้องคอนโทรลของเราโปรดิวเซอร์เราเองนึกไม่ออกเลยผมก็เปิดโพยมาเขาบอกว่านี่ข้อแรกห้ามฆ่าสัตว์แต่ถ้ายุงกัดเราก็ต้องตบใช่ไหมล่ะอันนี้ที่เราท่องกันเด็กๆนะฮะแปลกๆกันนะห้ามลักทรัพย์ถ้าเขาหลับเราก็หยิบห้ามมีชู้เมียไม่อยู่ไปกับกิ๊กห้ามพูดปดถ้าเราตดบอกว่าเปล่านะครับแล้วก็สุดท้ายห้ามดื่มเหล้าถ้าไม่เมาเอาอีกขวดอันนี้เป็นแบบเอาฮานะแต่อย่าทำตามนะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ควรที่จะทำได้พี่เชอรี่บอกนั่นแหละคือมันเป็นเบสิกแต่ทำได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่วันไปอาจจะติดอยู่ตรงข้อสุดท้ายนิดหน่อยบางวันได้บางวันไม่ได้แต่ข้ออื่นได้หมดถูกต้องนะคะอ่ะไปต่อที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันข่าวของหมอเจี๊ยบเรียกว่าคุณหมอแต่ใครจะรู้ว่าบางทีคุณหมอก็ต้องการคนดูแลเพราะหมอเจี๊ยบมาเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนนี้เขาเป็นแพนิคถึงขั้นขึ้นเครื่องบินไม่ได้นะคะหมอเจี๊ยบค่ะตั้งใจเลือกรับในงานในวงการมากขึ้นเพราะเขาบอกว่าร่างกายมันฟ้องเกิดอาการแพนิคค่ะถึงขั้นไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้ประกอบกับที่คุณพ่อของคุณหมอเจี๊ยบเนี่ยก็ต้องป่วยผ่าตัดหัวใจถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตนะคะทำให้รู้สึกเลยว่ามันคงถึงเวลาแล้วแหละที่ต้องหันกลับมาดูแลตัวเองให้ความสำคัญกับสุขภาพตัวเองแล้วก็ครอบครัวก่อนค่ะแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะช่วงก่อนนี้คือทำงานจนร่างกายมันฟ้องเนาะก็เป็นโรคที่แบบว่าไม่คิดว่าวันหนึ่งเราจะต้องมาเจอเพราะว่าจะเป็นหมอฉุกเฉินเนาะจะก็คิดว่ามันเป็นโรคที่ธรรมดาเวลาเราเจอคนไข้เป็นแพนิคอย่างเงี้ยวันหนึ่งจะที่เป็นหมอที่เคยรักษาคนไข้อย่างเงี้ยมาเป็นเองแล้วก็วินิจฉัยตัวเองด้วยว่าเป็นแพนิคแต่เราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ในจุดนั้นก็คือรู้ว่าไม่ตายแต่ว่ามันเป็นภาวะที่แบบมันทำให้จะไม่กล้าขึ้นเครื่องบินหรืออะไรอย่างงี้ไปสักพักเลยแต่ว่าพอการดำน้ำมันทำให้จะเอาชนะความกลัวตรงนั้นได้มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เราจะต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วแหละที่จะหาหมอนะเขาบอกว่าตัวกระตุ้นของจะคือพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็เหมือนสุขภาพมันฟ้องอ่ะมันออกมาทุกครั้งที่จะอดนอนปุ๊บอ่ะจะมีอาการแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เจอภาวะแบบนี้เนาะแล้วก็มันจะดีขึ้นแน่นอนขอให้คุณหาปัญหาที่มันสร้างให้คุณเกิดแล้วก็แก้ปัญหาตรงนั้นแล้วก็ดูแลร่างกายดีๆอย่าปล่อยปะละเลยค่ะอย่างที่หมอเจี๊ยบบอกว่าอย่างแรกคือต้องยอมรับก่อนว่าเรามีปัญหาว่าเราไม่สบายบางคนมีปัญหาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่เป็นอะไรเนี่ยมันก็จะหาทางแก้ไม่ถูกยังไงก็ส่งกำลังใจให้คุณหมอเจี๊ยบแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะครับเมื่อกี้ฟังก็เกือบเคลิ้มเหมือนกันเคลิ้มเรื่องตรงที่หมอเจี๊ยบบอกว่าถ้าเราไปดำน้ำเนี่ยอาจจะพอช่วยได้แต่แวบแรกโอเคเห็นด้วยแต่แวบหลังเนี่ยถ้าสมมติเรามีความคิดจินตนาการไปว่าเฮ้ยรอบตัวของเรามันมีฉลามไหมอย่างเงี้ยเราก็แอบแพนิคเหมือนกันนะเวลาลงไปใต้น้ำอ่ะคุณก็อย่าไปคิดขนาดนั้นผมอาจจะดูหนังเยอะไปนะครับแต่ที่แน่ๆชวนดูกันด้วยนะครับสำหรับการเกาะติดสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนนั่นเองนะฮะเป็นวันครบรอบ1ปีสำหรับสงครามรัสเซียยูเครนนะฮะก็ทาง PPTV ของเรายังคงเกาะติดด้วยการส่งพี่นาหรือพี่นาส่งตัวเองไปผมว่าพี่นาน่าจะไปเองด้วยความสมัครใจ ในการลงพื้นที่ตรงนั้นเลยคุณผู้ชมถูกต้องฮะนี่คือนักข่าวไทยหนึ่งเดียวนะครับในสมรภูมิรบยูเครนนะครับตอกย้ำความเป็นเบอร์หนึ่งข่าวต่างประเทศ PPTV ด้วยนะครับยังไงฝากติดตามนะรายงานส่งตรงจากกรุงเคียฟยูเครนทุกวันเลยนะครับรอบโลกเดลี่จันทร์ถึงศุกร์เวลา3 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม 45 นาทีเสาร์อาทิตย์เวลา5 โมงครึ่งถึง 6 โมงเย็นนะครับทางช่อง PPTV HD หมายเลข36นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งเลยที่ทั้งโลกเขาติดตามกันไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะทางช่อง PPTV HD 36ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้าบันเทิงต่างประเทศมาแน่นอนติดตามใน Pop News Daily ค่ะ
ยู่กันต่อช่วงสุดท้ายนะคะใน Pop News Daily ช่วงนี้มาดูข่าวบันเทิงต่างประเทศกันมากดีกว่าพูดถึงนักแสดงหญิงคนหนึ่งที่อายุ88และฝีมือของเธอเนี่ยเป็นที่ยอมรับก็คือคุณจูดี้แดนซ์นั่นเองนะคะเอ็มว่าถ้าเห็นหน้าไม่มีใครไม่รู้จักเธอคนนี้ค่ะเพราะว่าเขาเคยได้รับรางวัลด้วยนะรางวัลออสการ์เลยสาขานักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากบท Queen Elizabeth ที่1ใน Shakespeare in Love นะคะแล้วก็เจ้าของบท M ในภาพยนตร์เรื่อง James Bond 007ถ้าพูดชื่อ M มาเนี่ยโอ้โหผมเชื่อว่าแฟนๆ James Bond อ๋อเลยแต่คือเห็นหน้าเธอทุกเรื่องจริงๆนะใช่แล้วก็แบบเล่นตลอดแล้วเขาบอกว่ายังไม่มีความคิดที่จะเกษียณด้วยนะครับเพราะว่าเธอก็ยังรับละครรับภาพยนตร์อยู่อย่างต่อเนื่องเลยล่าสุดเป็นประเด็นนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าเธอไปให้สัมภาษณ์ในรายการ The Graham Norton Show นะคะว่าการมองเห็นของเธอกำลังแย่ลงเรื่อยๆโรคนี้มันเรียกว่าโรคจุดภาพชัดที่จอตาเสื่อมค่ะหรือว่า macula degeneration เธอบอกว่าเป็นมานานนับ10ปีและอาชีพของเธออ่ะคือนักแสดงนักแสดงก็ต้องอยู่คู่กับบททีเนี้ยมันก็จะยากมากๆแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการแสดงค่ะแต่ถึงอย่างไรนะเธอบอกว่าสู้ไม่ถอยแล้วก็จะใช้วิธีก็คือให้เพื่อนๆอ่ะอ่านบทให้ฟังพออ่านฟีลแบบหนังสือเสียงหนังสือเสียงพอเธอให้เพื่อนอ่านแล้วเธอก็จำและเข้าใจบทนั้นๆซึ่งทุกวันนี้เธอก็ยังใช้วิธีการนั้นอยู่นะคะในการแสดงล่าสุดผลงานของเธอก็มีเหมือนกันเรื่องฮาเลลูยาค่ะออกฉายเมื่อกันยายนปีที่แล้วนี่เลยคือเหมือนโรคนี้ข้อมูลเขาบอกมาว่าเวลาเรามองเนี่ยจุดโฟกัสมองตรงเนี่ยจะไม่ชัดแต่ถ้ามองด้านข้างหางตาหัวตาแบบนี้อาจจะยังพอมองเห็นอยู่วิธีการรักษาก็คือเลเซอร์ฉีดยาเข้าไปในดวงตาหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดแต่มันรักษาให้หายขาดเนี่ยข้อมูลล่าสุดบอกว่ายังไม่ได้คือทำได้แค่ชะลอการเหมือนแบบเส้นเลือดในดวงตาอะไรแบบนี้ให้มันแบบเป็นน้อยลงแต่ด้วยอายุของเธอ88เองว่าการจะผ่าตัดดวงตาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องยากยังไงก็คือรอติดตามผลงานต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอให้โรคมันไม่แย่ไปกว่านี้เปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยนะฮะมาดูพ่อหนุ่มคลั่งรักคนนี้บ้างเรียกว่ารักเมียขั้นสุดจริงๆคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยในปี2021คุณบรุคลินเบ็คแฮมเขาเคยสักรูปอันนี้เป็นรูปล่าสุดนะโอ้นี่คือหัวไหล่ลูกคุณภรรยานะคะแน่นอนนิโคล่าเพลส์นะฮะก็คือก่อนหน้านี้แต่งงานกันไปใช่ไหมก็คือฮาไปแล้วรอบหนึ่งเนื่องจากว่ามีการทำสัญญาเกี่ยวกับข้อตกลงการแบ่งมรดกถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเขาจะไม่หานะไม่มีการคนละครึ่งนะไม่ร่วมแคมเปญนี้แน่นอนไม่ยุ่งกันปรากฏเงินมันนะคะใช่นะครับปรากฏตัวแต่ละทีคู่นี้เขาก็จะมีเหมือนแบบโมเมนต์กอดจูบกันผ่านรูปถ่ายปาปาลัสซี่ก็ถ่ายเก่งเหลือเกินนะครับล่าสุดตอกย้ำความรักสุดหวานนี้ไปอีกขั้นหนึ่งบรุคลินก็เปิดภาพรอยสักใบหน้าภรรยาที่ต้นแขนด้านขวานะครับขณะกำลังคุยกับอิลินลิมโรสในรายการ The Rundown นะครับบอกเพิ่มเติมว่าการสักครั้งนี้เป็นการให้เกียรติภรรยาคอยย้ำเตือนเรื่องราวความรักตลอดช่วงเวลาที่คบกันมาแล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ยปี21บรุคลินเคยสักจดหมายรักแล้วก็ดวงตาของภรรยาเอาไว้แล้วที่ต้นคอใจความในจดหมายรักประมาณว่าที่รักของฉันตลอดการอ่านสิ่งนี้เมื่อคุณรู้สึกกังวลฉันอยากให้คุณรู้ว่าฉันรักคุณมากแค่ไหนโอ้เป็นแบบสวยนะยาวเลยอ่ะคุณขอให้คุณรู้ว่าเราจะผ่านทุกอย่างไปด้วยกันรักคุณมากเหลือเกินรักคุณเสมอภรรยาในอนาคตของผมอันนี้คือก่อนที่เขาจะแต่งงานกันเขาสักอันนี้พอแต่งงานปุ๊บก็เลยไปเพิ่มรอยสักของหน้าคุณภรรยาไว้ที่แขนกระแทกเข้าไปโอ้แต่ก็แต่ก่อนหน้านี้เขามีประเด็นใช่ไหมที่คุณแม่ของบุคลินเนี่ยก็คือคุณวิกตอเรียเหมือนจะมีเกาเหลาแม่ผัวลูกสะใภ้หรือเปล่าแต่เขาสยบข่าวเมาส์ไปแล้วเบิร์ดเดย์กันไปใช่มีการอวยพรกันผ่านสื่อไงโอ้แต่คู่นี้ก็เหมาะสมเนาะผู้หญิงสวยมากก็คือตระกูลฝ่ายชายที่ว่ารวยแล้วเขาบอกฝ่ายหญิงรวยกว่ารวยกว่าก็เลยแบ่งเรื่องทรัพย์สินกันไปนะคะเดี๋ยวรอแล้วกันว่าจะมีเบบีมาเมื่อไหร่อ่ะตอนที่อีกหนึ่งข่าวค่ะสำหรับเคทฮัตสันซึ่งเป็นนักแสดงจากเรื่อง Glass Onion A Nice Out Mystery นั่นเองค่ะหลายคนก็ติดตามเรื่องความสัมพันธ์ของเขากับคุณแมทธิวเบลลามีออกนะคะแม้จะออกมาประกาศว่าเลิกรากันไปละพร้อมทั้งยกเลิกงานมั่นไปหลายปีก่อนแต่ทั้งสองคนค่ะก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเดี๋ยวนะเมื่อกี้เปิดถุงแล้วดมอะไรครับเนี่ย
ผมสงสัยเหลือเกินอะไรอยู่ในถุงขนมหรือเปล่าเออแล้วก็ยังคงทำหน้าที่คุณพ่อคุณแม่อย่างเต็มที่โอ้คุณหนูเบรกสไปไม่ถูกเลยโดยคุณแคทแล้วก็คุณเคทแล้วก็แมทค่ะมีลูกชาย1คนก็คือน้องบิงแฮมวัย11ปีนั่นเองนะคะแล้วก็เคทเองยังมีลูกชายไรเดอร์วัย19ปีด้วยจากความสัมพันธ์ครั้งก่อนของเขาหล่อเชียวนี่ดูสิหล่อนะล่าสุดค่ะเธอก็ได้ไปเปิดใจในรายการ Table for Two นะคะหวนคิดถึงความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวในอดีตด้วยโดยเฉพาะกับคริสโรบินสันแล้วก็แมทเบลามีค่ะเธอบอกว่าการเลิกรามเป็นเรื่องเจ็บปวดแล้วก็ยากลำบากนะคะแต่สุดท้ายมันก็จำเป็นที่เราจะต้องก้าวข้ามผ่านเพื่อความสุขในอนาคตของเราเธอก็เล่าแบบนี้วันนี้ครบถ้วนนะฮะสำหรับข่าวบันเทิงของเรานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยแล้วก็ป้องกันสุขภาพกันด้วยการใส่แมสก์ก็แล้วกันนะฮะแดงเถือกจริงวันนี้170ที่เรายืนในช่วงวิภาวดีนะคะยังไงแฮปปี้วีคเอนด์ค่ะครับสวัสดีครับ